ขอยืมเพลงของแม่แดงชันธนามาร้องจริงๆเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็นึกเกลียดคนสวยขึ้นมาไม่อยากจะบอกว่าอิจฉาหรอกนะคะแต่ก็อิจฉานั่นแหละค่ะเป๊ะเวอร์ซะเหลือเกินในยักษ์แม่คุณนางเอกสาวพราวเสน่ห์ลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ตอนนี้พิชิตใจหนุ่มๆไปข้อนประเทศแล้วบทบาทการแสดงของเธอเป็นที่ถูกอกถูกใจคนละครเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบทกุ๊กกิ๊กแบบหวานเปรี้ยวซ่าที่ไม่ดราม่าจัดน่ารักชะมัดเลยล่ะค่ะคุณขาซึ่งกว่าที่เธอจะมาเจิดจรัสแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะขอบอกเลยล่ะค่ะว่าแคสงานแล้วแคสงานอีกกว่าที่เธอจะได้มาแต่ละชิ้นแต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นฝันของเธอก็เริ่มเป็นจริงเพราะหลังจากที่ผ่านงานโฆษณาเธอก็ได้รับการติดต่อให้มาเล่นมิวสิกวิดีโอของคู่หูดูโอ Lift Oi และโชว์ก็เข้าข้างเมื่อผู้ใหญ่ทางค่ายผลักดันให้เธอเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกปักสาววายุซึ่งเรื่องนี้เธอต้องประกบคู่กับสุดยอดพระเอกสอนรามเทพพิทักษ์ก็ถือเป็นการแจ้งเกิดให้กับเธอได้อย่างสวยงามละค่ะตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการมาจนถึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรกับวงการโอ้โหเยอะแยะมหาศาลมากค่ะได้เจอคนเก่งๆนะคะได้พัฒนาตัวเองในเรื่องของการแสดงได้ฝึกความมีระเบียบฝึกวินัยในตัวเองในการทำงานและอะไรเยอะแยะมากมายค่ะได้เยอะมากค่ะงานถ่ายแบบแฟชั่นดูเหมือนจะเหมาะกับลุคของสาวซาร่าเป็นอย่างมากเพราะเธอมักจะได้รับการติดต่อให้โพสท่าลงแมกกาซีนอยู่บ่อยๆแต่ว่าอีกหนึ่งผลงานที่เธอได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่เหมือนกันก็คืองานละครที่ระยะหลังจะมีมาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆแบบไม่มีเหนื่อยให้ต้องพักกันเลยล่ะค่ะพี่แคทมาที่นี่ได้ยังไงคะพี่กับสมพลมาดูโลเคชั่นถ่ายรูปเวดดิ้งนะจ๊ะที่นี่ก็สวยดีอะค่ะแต่คงต้องเก็บขยะหน่อยยายนานทำไมเธอต้องหนีมาที่นี่ฮึใครบอกว่านันหนีมาคะนันขออนุญาตแม่แล้วถึงยังไงนายจ้างก็ว่าเธอหนีงานมาจนต้องมาตามเธอด้วยตัวเองที่นี่เคลียร์กับ GM เอาเองก็แล้วกันนะจ๊ะพี่แคทสพลพี่แคทพี่แคทอะหยุดเมื่อกี้ฉันเห็นเจ้าของหนังสือมาแล้วถ้าเกิดว่าเธอมีเรื่องขวัญแล้วก็เธอเสียงานวันนี้แน่ไม่ได้ค่ะไปเปลี่ยนรองเท้ากันดีกว่าค่ะน้องขวัญคะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะค่ะค่ะนี่สิค่ะพี่คะเกิดอะไรขึ้นหรอคะเสียงดังถึงนอกครับคุณทานบ้างสิคะแกให้ฉันอยู่นั่นล่ะคุณทานเถอะครับจริงๆผมแพ้อาหารทะเลอ้าวแล้วทำไมคุณไม่สั่งอย่างอื่นล่ะคะไม่ต้องสั่งอาหารทะเลมาก็ได้ก็ผมเห็นคุณทานอร่อยผมก็มีความสุขแล้วล่ะคุณนี่น่ารักจริงๆเลยอะจริงๆอยากลองเล่นเป็นบทนิ่งๆดูบ้างอะค่ะจริงๆอาจจะยากและเครียดเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยเล่นนะคะบทนิ่งๆแล้วก็น่าสดใสใช่ค่ะแล้วก็เหมือนไม่ก็บู๊ไปเลยอะไรเงี้ยอยากออกแบบนิ่งๆแล้วก็แบบแล้วก็ไล่ๆนิดๆข้างในข้างในอะไรเงี้ยค่ะนี่คุณจะเอายังไงนะฮะแล้วคุณล่ะจะเอายังไงนี่ว่ามาเลยนะจะตบหรือจะกอดหรือจะจูบพูดให้มันดีๆนะอย่ามาหยาบคายใส่ฉันนะนี่ขอโทษนะครับผมไม่หยาบคายเลยครับก็คุณถามว่าจะเอายังไงผมก็เลยบอกว่าจะตบก็ตบจะกอดก็กอดจะจูบก็จูบแต่จูบของผมเนี่ยหมายถึงกัดนะครับคนนี้มันเวอร์จริงๆเลย
เวอร์ที่ไหนล่ะคุณนี่บอกรักผมหน่อยนะนะบอกหน่อยนะ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 รักคุณอะไรนะผมไม่ได้ยินเลยอ่ะหึหึฉันรักคุณเบามากเลยคุณพูดดังหน่อยหน่อยสินะพูดดังๆหน่อยนะฉันรักคุณได้ยินยังให้หูแตกว่ะโอ้ยส่วนเรื่องหัวใจก็คงไม่ต้องบอกนะคะว่าเธอมีหรือไม่แหมก็สวยใสซะขนาดเนี้ยก็เป็นที่รู้กันละค่ะแต่ว่าอย่าไปโฟกัสเรื่องนั้นมากเลยเพราะสาวคนเนี้ยเธออยากให้สนใจเรื่องผลงานมากกว่าก็อย่างว่าละค่ะทุกงานเธอเล่นเต็มที่มีดีก็อยากจะอวดส่วนคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับก็ต้องคอยเชียร์กันด้วยนะคะสาวสาราเธอจะได้มีกำลังใจสู้ต่อไปยังไงละคะท่านพ่อคือลูกเจ้าเป็นอะไรฮะตอนที่พ่อจะส่งเจ้าลงมาเจ้าก็อวดครวญไม่อยากจะมาแต่ตอนนี้จะให้กลับไปเจ้าก็ไม่อยากกลับหรือว่าที่พ่อลงโทษไปมันยังไม่ทำให้เจ้าหายดื้อท่านครับชิโร่ไม่ใช่นางฟ้าที่ดื้อไม่ฟังใครนะครับผมรักชิโร่ครับและชิโร่ก็รักผมผมขอโอกาสให้เราได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนหมดชั่วอายุขัยของเราได้ไหมครับรัศมีชิโร่ทอนเป็นลูกสาวของเราที่เจ้าขอมาเนี่ยไม่บังอาจไปหน่อยเลยไอดอลในวงการบันเทิงเนี่ยมีเยอะมากเยอะมากค่ะพี่นกสินใจพี่อันทองพี่เจนี่เทียนอะไรเงี้ยค่ะอยากจะเก่งทางด้านการแสดงเหมือนพี่ๆเขาค่ะก็ชอบดูเวลาเขาเล่นค่ะฝากแฟนคลับซ่านะคะที่ติดตามผลงานซ่ามาตลอดหรือว่าคนที่กำลังดูอยู่ขอให้ติดตามผลงานที่กำลังอยู่ตอนนี้ก็จะมีเรื่องใต้ร่มใบพัดนะคะแล้วก็กุหลาบไฟอยู่ในช่วงกำลังถ่ายทำนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องยังบ่าวนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเร็วๆนี้ค่ะ